คุณผู้ชมครับเราไปติดตามสถานการณ์การสู้รบล่าสุดของอิหร่านกับอิสราเอลนะครับหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอิหร่านตัดสินใจขั้นเด็ดขาดนะครับใช้โดรนแล้วก็ขีปนาวุธเป็นจำนวนมากเลยนะครับยิงถล่มประเทศอิสราเอลในขณะเดียวกันอิสราเอลก็โชว์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีชื่อว่าแอโร่นะครับดักสอยขีปนาวุธของอิหร่านได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำนักข่าว AP กับ AFP รายงานนะครับว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมฉุกเฉินกันเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการที่อิหร่านส่งโดรนและก็ขีปนาวุธนับหลายร้อยลูกโจมตีอิสราเอลเมื่อคืนวันที่13เมษายนโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติบอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลดความตึงเครียดและความบานปลายของสงครามและถึงเวลาแล้วที่จะใช้วิธีการยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดนายกิลาดเออร์ดานเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอิสราเอลประจำสหประชาชาติบอกในที่ประชุมนะครับถึงการโจมตีของอิหร่านว่าทำให้สงครามเนี่ยลุกลามบานปลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็กล่าวโจมตีอิหร่านด้วยนะครับว่าเป็นผู้ทำลายเสถียรภาพของตะวันออกกลางแล้วก็ของโลกด้วยนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้ UNSC กำหนดให้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเป็นองค์กรก่อการร้ายใช้มาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดที่สามารถทำได้ต่ออิหร่านก่อนที่จะสายเกินไปขณะที่นายอามีซาอิดอิราวานีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำ UN บอกกันนะครับว่าปฏิบัติการของอิหร่านเป็นการใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองและ UNSC ล้มเหลวในหน้าที่จะรักษาสันติภาพและความมั่นคงของนานาชาติดังนั้นอิหร่านไม่มีทางเลือกใดนอกจากออกมาตอบโต้แต่อิหร่านไม่ต้องการที่จะทำให้ความขัดแย้งในขยายตัวและก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามแต่จะตอบโต้ภัยการคุกคามหรือว่าความก้าวร้าวใดๆก็ตามนายราวานีบอกกันนะครับว่า UNSC ควรที่จะใช้มาตรการอย่างเร่งด่วนและมาตรการลงโทษเพื่อบังคับให้อิสราเอลยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตาม UNSC ก็ยุติโดยไม่ได้มีการประกาศใช้มาตรการใดๆครับทางด้านดร.ฮูไซอามีนอับดุลลอฮิยอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็บอกนะคะว่าทางการอิหร่านได้แจ้งกับสหรัฐอเมริกาก่อนหน้าการโจมตีดังกล่าวหลังได้แจ้งให้ประเทศใกล้เคียงได้ทราบล่วงหน้า72ชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐปฏิเสธว่าอิหร่านไม่ได้ตั้งใจให้เวลาแก่อิสราเอลและสหรัฐเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีแต่อย่างใดแต่ทั้งสองประเทศใช้เวลาเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการโจมตีในระหว่างที่อิหร่านเองก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวสำหรับการโจมตีเช่นกันขณะเดียวกันค่ะอิสราเอลก็เผยแพร่ภาพร่องรอยความเสียหายเพียงเล็กน้อยนะคะจากการโจมตีของอิหร่านบ่งชี้ถึงเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าของอิสราเอลแล้วก็พันธมิตรกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลหรือว่า IDF นะคะมีการเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นความเสียหายเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ของฐานทัพอากาศเนวาทิมที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศแบบซันโวของอิหร่านเมื่อวันเสาร์แต่ถูกอิสราเอลกับสหรัฐและอังกฤษช่วยการสกัดกั้นทั้งโดรนและก็ขีปนาวุธได้ถึง 99% ภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นคนงานกำลังซ่อมแซมถนนในพื้นที่แฮมมอนด์แต่สภาพความเสียหายบ่งชี้ว่าภัยคุกคามทางอากาศไม่ได้เหนือกว่าเทคโนโลยีของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลและพันธมิตรจากการที่โดรน170ลำกับขีปนาวุธร่อน30ลูกถูกยิงตกนอกพรมแดนอิสราเอลนะคะไม่มีโดรนหรือว่าขีปนาวุธแม้แต่ลูกเดียวที่สามารถทะลุเข้าน่านฟ้าอิสราเอลไปโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลหรือว่าแอโร่นะคะสามารถสอยขีปนาวุธส่วนใหญ่ได้ถึง120ลูกที่ยิงมาจากอิหร่านได้อย่างง่ายดายแม้ว่าขีปนาวุธบางส่วนจะเจาะแนวป้องกันของอิสราเอลเข้าไปถึงฐานทัพอากาศเนวาทิมแต่ไม่มีความเสียหายร้ายแรงค่ะสำหรับการโจมตีอิสราเอลครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการแล้วนะคะว่าการโจมตีอิสราเอลครั้งนี้เป็นการป้องกันตัวเองหลังเกิดเหตุถล่มสถานทูตในซีเรียเป็นการป้องกันตนเองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติและเพื่อตอบสนองต่อการรุกรานทางทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าของระบบไซออนิสและการพีชีพของบรรดาที่ปรึกษาทางทหารของอิหร่านที่ทำงานในซีเรียตามคำเชิญของรัฐบาลซีเรียย้อนไปเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเครื่องบินรบที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นของอิสราเอลค่ะทิ้งระเบิดใส่สถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเสียชีวิตไป7 นายและในจำนวนนี้เป็นระดับผู้บัญชาการถึง2 นายด้วยกันค่ะ
ยาตอลอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศกล้าวในสุนทรพจน์เลยนะครับว่าเนื่องในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอนก่อนหน้านี้ว่าอิสราเอลต้องถูกลงโทษโดยย้ำนะครับว่าการโจมตีสถานกงสุลก็เหมือนกับการโจมตีแผ่นดินของอิหร่านด้วยหลายฝ่ายวิตกกังวลครับว่าสถานการณ์นี้อาจจะนำไปสู่สงครามของจริงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลตามมาหลังจากที่มีสงครามตัวแทนผ่านกลุ่มติดอาวุธต่างๆเช่นฮิซบุลเลาะห์และก็ฮูตีซึ่งตะวันตกอ้างนะครับว่าอิหร่านให้การสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้อยู่หากมีการเปิดหน้าทำสงครามโดยตรงของทั้งสองประเทศจะยิ่งทวีความตึงเครียดในตะวันออกกลางมากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับจากเดิมที่เกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสยืดเยื้อมาแล้วครึ่งปีมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วมากถึงกว่า 35,000 คนครับคุณผู้ชมครับค่ะ